ลูกมะพร้าวอินทรีย์เนี่ยนะดินดีน้ำดีอากาศเหมาะสมมันจะให้ผลผลิตเมื่ออายุ2ปีครึ่งปีหนึ่งอ่ะมันจะตกผลถึง12ทลายทลายหนึ่งก็จะมีประมาณ10ลูกถ้าเราปลูกไร่หนึ่ง25ต้นถ้าราคาผลผลละ10บาทเกษตรกรก็อยู่ได้ลักษณะของมะพร้าวอินทรีย์เนี่ยที่นำมาปลูกที่นี่นะก็เหมือนกับมะพร้าวน้ำหอมทั่วไปเรียงแต่ว่าสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มพื้นดินมีอินทรีย์วัตถุมีภูมิอากาศที่เหมาะสมระดับน้ำสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางมันจึงมีการเจริญเติบโตที่แข็งแรงให้ผลผลิตสูงเป็นแปรรูปขนมหวานส่งไปออกไปยังต่างประเทศมะพร้าวนี่มีอยู่2สายพันธุ์คือพันธุ์สูงพันธุ์เตี้ยแต่มะพร้าวที่เป็นพืชเศรษฐกิจก็คือมะพร้าวน้ำหอมก็มีอยู่3สายพันธุ์ด้วยกันพันธุ์เตี้ยทั้งหมดผลยาวก้นจีบยาวผสมลูกกลมเป็นพันธุ์ที่ผลโตขึ้นน้ำมากขึ้นหวานมากขึ้นทรงต้นใหญ่มากขึ้นทนต่อการโค่นล้มทนต่อความแห้งแล้งพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่นิยมมากแล้วก็ผลิตส่งออกต่างประเทศเป็นพระเอกอยู่ทุกวันนี้ผลกลมปลูกแถวอำเภอสามพรานอำเภอนครชัยศรีนะพันธุ์พวกนี้ก็เป็นพันธุ์ดั้งเดิมทั้ง3สายพันธุ์นี้ก็เป็นพันธุ์ไทยแท้ที่ปลูกลักษณะมะพร้าวอินทรีย์เนี่ยปลูกโดยไม่ต้องใช้สารเคมีอย่างสวนที่นี่ประมาณ100ไร่เนี่ยเราก็ปลูกมาประมาณ40กว่าปีแล้วแบ่งเป็น3โซนโซนเริ่มต้นโซนปัจจุบันและโซนที่ใช้ทำแม่พันธุ์การปลูกก็ปลูกเหมือนทั่วไปคือขุดหลุมต้องยกร่องที่ลุ่มนะขณะที่เรายกร่องเนี่ยเราก็ปลูกพืชอื่นให้มันมีประโยชน์เช่นพวกผักผักอายุระยะสั้นระยะกลางและผักยืนต้นเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรตั้งแต่เริ่มปลูกมะพร้าวเลยครบ3ปีก็เริ่มปลูกพืชผักก็มะพร้าวโตเก็บผลผลิตได้แล้วราคาอินทรีย์กับไม่อินทรีย์เนี่ยราคาต่างกันมากเลยแต่ละประเทศเนี่ยเคร่งครัดเพราะปลูกมากเขาจะสืบสอดดูว่าพื้นที่ไหนจังหวัดไหนปลูกมะพร้าวประเภทไหนอินทรีย์ไหมถ้าเป็นอินทรีย์ก็ออเดอร์มามากเราผลิตผลมะพร้าวน้ำหอมส่งออกไปต่างประเทศเป็นอันดับหนึ่งของโลกซื้อไปมากสุดคือประเทศจีนโดยเฉพาะสายพันธุ์ทางราชบุรีเนี่ยเป็นที่ต้องการประเทศไทยเราได้รับการยอมรับจากต่างประเทศมากเพราะผลิตแบบระบบอินทรีย์เนี่ยมันปลอดโรคเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วปลอดโรคในการเก็บเกี่ยวปอกเปลือกส่งผลส่งไปก็ได้ผลผลที่สม่ำเสมอกันมีรสชาติหวานแล้วก็หอมแล้วยิ่งมีการระดมเรื่องการปลูกมะพร้าวน้ำหอมประเภทอินทรีย์มากขึ้นเท่าไหร่ความเจริญวิชาการความเจริญเรื่องเทคโนโลยีความเจริญเรื่องด้านการป้องกันตัวจากโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะมากขึ้นเท่านั้น